คำถามนี้ก็ถามว่าพี่เบิร์ดกับอาจารย์ประภาสยึดถือแนวทางแบบด็อกเตอร์นิเวศเป็นหลักแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยตรงไหนบ้างครับที่ประยุกต์แนวคิดของด็อกเตอร์นิเวศออกมาปรับใช้บ้างครับจุดไหนที่แตกต่างแบบชัดๆเลยครับขอบคุณครับก็คืออะไรที่ทำเหมือนกับด็อกเตอร์นิเวศอะไรที่แตกต่างกันคงอาจจะต้องเท้าความก่อนว่าจริงๆแนวคิดของด็อกเตอร์นิเวศคือยังไงกันแน่โอเคดีครับจริงๆพี่ว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือใหม่นะครับหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกเลยครับว่าเรียกว่าไงอ่ะยังสับสนอยู่เบิร์ดยังไม่รู้ว่าแนวทางการลงทุนจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ VI ที่แท้ True เป็นยังไงแล้วทำไมแต่ละคนมันถึงแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแบบนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยคนนักลงทุนเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าเราเป็น VI เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามาจากเบ้าหลอมเดียวกันด้วยคำนี้นะเรามาจากเบ้าหลอมเดียวกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดานะครับของ VI นะก็คือเบนจามินเกรแฮมนะครับก็คือนะซึ่งท่านเสียชีวิตแล้วนะท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็พวกเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้มาจากท่านทุกคนนั่นแหละนะครับโดยที่คนเรียนคนแรกๆนะที่ประสบความสำเร็จสูงมากๆในโลกนี้ก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์โอเคไหมนะก็เรียนจากอาจารย์เบนเกรแฮมมาแล้วก็ดร.นุ้ยเวศของเราเนี่ยนะครับแกก็จะมีแนวทางในการลงทุนเนี่ยคล้ายวอร์เรนบัฟเฟตต์มากที่สุดละนะคล้ายวอร์เรนบัฟเฟตต์มากที่สุดละนะครับซึ่งแนวทางหลักๆของ VI ก่อนแล้วกันนะขอเอาตรงนี้ก่อนนะครับแนวทางหรือแกนหลักนะครับแกนหลักของ VI จริงๆเนี่ยคือการซื้อหุ้นถูกนะต้องถูกมากๆคือมันถึงเรียกว่า value investor เพราะว่ามันคือการที่เรามองหา value หรือคุณค่าของธุรกิจนะหรือบริษัทที่เราสังเกตไว้ที่เราดูไว้เนี่ยครับว่าคุณค่าที่มีอยู่เนี่ยนะเช่นไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจก็ดีการเติบโตในอนาคตก็ดีการป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาแย่งกิจการได้ก็ดีนะครับคุณค่าพวกนี้นะครับมันมีมากกว่าราคาหุ้นในปัจจุบันนะถ้ามีมากกว่าราคาหุ้นในปัจจุบันมากๆอย่างเงี้ยมันแปลว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยมี value นะมากกว่า price นะมากกว่าราคานะอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่มั้ยครับพอมากกว่าปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะลงทุนมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคตนั่นเองนะทีนี้ถามว่าแล้วแนวบัฟเฟตต์หรือว่าแนวดร.นิเวศเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแบบไหนนะครับก็อันนี้พี่อาจจะขอพูดถึงเคสของแนวทางของดร.นิเวศเป็นหลักละกันนะเหตุผลเป็นว่าต้องยอมรับก่อนว่า ทางบัฟเฟตต์เองเนี่ยเขาก็มีแนวทางการลงทุนเนี่ยที่หลากหลายมากๆเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่แค่คือตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าการลงทุนทุกครั้งอ่ะของวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอ่ะจากแอคชั่นของวอร์เรน บัฟเฟตต์เพียวๆคนเดียวเบอร์นี่ออกปะนะเขามีทีมด้วยนะอย่างทีมหลักๆเนี่ยก็คือชาร์ลีมันเจอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็เลยขอแตะเอาไว้ว่าไม่ได้วิเคราะห์การลงทุนของบัฟเฟตต์ละกันนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงขออนุญาตนะขอต้องขออนุญาตดร.นิเวศด้วยนะฮะว่าแกก็เป็นอาจารย์ของพวกเราทุกคนนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราจะพยายามนะครับที่จะเรียนรู้นะฮะหรือว่าวิเคราะห์นะครับแนวทางการลงทุนเนี่ยของอาจารย์นิเวศเนี่ยนะครับก็พี่คิดว่าหลักๆเนี่ยอาจารย์นิเวศเนี่ยจะเป็นคนที่แน่นอนว่ายึดหลักของ VI อย่างลึกซึ้งมากๆข้อหนึ่งเบิร์ดคือ VI เนี่ยนะครับบัฟเฟตต์เคยพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่ากฎเหล็กของ VI คืออะไรโอเคไหมข้อนี้สำคัญนะข้อนี้หลายๆคนเนี่ยมองข้ามนะครับมือใหม่เนี่ยไม่เข้าใจประโยคนี้แต่จริงๆแล้ว VI ทุกคนจริงๆเนี่ยเข้าใจประโยคนี้อย่างลึกซึ้งมากนะครับก็คือว่าบัฟเฟตต์บอกว่ามีกฎเหล็กของ VI อยู่2ข้อข้อแรกห้ามขาดทุนสำคัญนะแสดงว่าทุกๆการลงทุนแปลว่าไงครับเบิร์ตมันต้องปลอดภัยมากนึกออกปะมันต้องห้ามขาดทุนนะง่ายๆเลยแล้วกันนะครับข้อ2นะครับห้ามลืมกฎข้อแรกคิดดูแล้วกันว่าบัฟเฟตต์เนี่ยยังบอกว่ามันสำคัญแค่ไหนอ่ะคือ1ห้ามขาดทุนนะยังไม่พอนะข้อ2คือห้ามลืมกฎข้อแรกอีกต่างหากอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะซึ่งแนวทางที่อาจารย์นิเวศลงทุนเนี่ยพี่ก็สังเกตได้ว่าเวลาที่แกซื้อหุ้นนะครับแกจะซื้อที่ใช้คำว่า deep value เสมอ deep value เสมอ deep value แปลว่าอะไร deep value เนี่ยแปลแบบนี้ แปลว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีส่วนลดเยอะมากๆมีส่วนลดเยอะมากๆนึกออกเลยเวลาแต่ก่อนเนี่ยความคิดว่าจะไปตามซื้อหุ้นเหมือนดร.นิเวศอ่ะแล้วเห็นราคาของดร.นิเวศก็คือแบบมันมีให้ซื้อเมื่อไหร่แล้วราคาเนี่ยมันแบบใช่ใช่นึกไม่ออกอ่ะเออใ
ช่เลยแบบใช่เลยครับก็ตอนถูกสุดๆจริงๆใช่ถูกต้องก็คือแกเน้นซื้อตอนที่มันถูกมากๆถูกชนิดที่ว่าอย่างหุ้นที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับที่อาจารย์นิเวศแกถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็ถือมายาวนานมากก็คือ CPO ใช่ไหมฮะก็จะทราบดีว่า CPO เนี่ยแกถือมาตอนที่ทุนแบบโอ้โหแบบหลักหน่วยอะหลักหน่วยนะครับประมาณนี้นะหลักหน่วยต้นๆด้วยนะไม่ใช่หลักหน่วยปลายๆอะไรเงี้ยนะครับหลังแตกพาแล้วอะไรเงี้ยก็ถูกมากๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ deep value มากๆแล้วก็ข้อ2เนี่ยนะครับคืออาจารย์นิเวศเนี่ยพี่ว่าเป็นคนที่มีบุคลิกนะครับน่าจะคล้ายบัฟเฟตต์ที่สุดคนหนึ่งนะเหตุผลเนี่ยเป็นว่าการวิเคราะห์ธุรกิจของอาจารย์นิเวศเนี่ยพี่ว่าลึกซึ้งแล้วก็ขาดมากๆลึกซึ้งแล้วก็ขาดมากๆโดยที่เท่าที่สังเกตนะครับขอย้ำว่าเท่าที่สังเกตนะครับรู้สึกได้เลยว่าเหมือนอาจารย์เนี่ยจะไม่ได้แบบไม่ได้ลงลึกไม่ได้แกะแบบงบการเงินแบบลึกๆอ่ะนึกออกปะไม่ได้แกะแบบโอ้โหลายแบบยิบย่อยไงไม่ได้แกะลงดีเทลในเรื่องของตัวเลขหรือว่างบการเงินลึกขนาดนั้นแต่ว่าหัวใจจริงๆอ่ะเท่าที่สังเกตดูคือแกเนี่ยอ่านธุรกิจอ่ะขาดแบบขาดลอยอ่ะใช้คำนี้นะนี่คือพี่ว่าน่าจะเป็นแนวทางการลงทุนแล้วก็จุดเด่นของอาจารย์นิเวศที่ชัดเจนเออตรงเนี้ยพี่พอยกตัวอย่างได้ไหมคือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่หรืออาจจะลงทุนมาสักพักแล้วด้วยจะคิดว่ายิ่งเราแกะลึกเท่าไหร่อ่ะมันก็ต้องยิ่งดีดิแต่คำถามคือทำไมดร.นิเวศอาจารย์นิเวศไม่ได้ลงรายละเอียดลึกแบบ financial ratio อะไรยิบก็ไม่ค่อยเห็นเขาพูดอะไรบ่อยๆนะเรื่องแบบนั้นอ่ะใช่แล้วทำไมถึงเขาถึงวิเคราะห์ได้ขาดเขาวิเคราะห์จากอะไรคือเรื่องนี้พี่คิดว่ามันพูดตรงๆพี่คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้ประสบการณ์เป็นหลักด้วยนะเบิร์ดแล้วก็มุมมองเนี่ยพี่ว่า3ประเด็นนี้สำคัญคือยกตัวอย่างเช่นว่าลองนึกตัวเราเองนะเบิร์ดว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนมองมีมุมมองแบบไหนลองคิดตามพี่นะครับมุมมองเนี่ยจะมี2มุมมองหลักๆนะครับมุมมองแรกคือมุมมองภาพกว้างโอเคป่ะมุมมองที่2เนี่ยคือมุมมองเชิงลึกคือดีเทลคือรายละเอียดโอเคป่ะนะครับซึ่งถ้าเรามองภาพกว้างเก่งๆเนี่ยดีเทลเนี่ยเราก็อาจจะหายไปนึกภาพออกไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นสองมุมมองอ่ะนะที่มันอาจจะคอนทราสต์กันประมาณหนึ่งใช่ไหมครับนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าอาจารย์นิเวศเนี่ยค่อนข้างดีเทลมากละเอียดมากคือมันทำให้เขาเนี่ยสามารถมองแต่ว่าเขาก็เข้าใจภาพกว้างนะครับได้ดีมากๆเช่นกันนี่ออกประเมินมันเป็นสองมุมมองที่พี่ว่าอาจารย์นิเวศมีสูงมากๆอ่ะคือทั้งสองมุมมองนะคือภาพกว้างเนี่ยแกก็มองเห็นภาพทำให้เข้าใจนะครับภาพรวมอ่ะได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันเนี่ยในภาพรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยพี่ว่าแกก็อ่านมุมมองนั้นเนี่ยได้ขาดมากๆเช่นกันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะอยากจะให้นึกย้อนไปถึงตอน CTO แล้วกันโอเคไหมอยากนึกย้อนถึงตอนนั้นนิดนึงนะครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าอย่างตอนที่อาจารย์ซื้อ CTO เนี่ยคำถามคือย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วใช่ปะย้อนไป20ปีที่แล้วนะครับตอนยุคต้มยำกุ้งนู่นเลยนะหลังต้มยำกุ้งนะครับปี40นะนี่ปี64แล้วก็20กว่าปีแล้วนะครับจะบอกว่าตอนนั้นน่ะอยากให้นึกภาพก่อนนะเบิร์ดว่าในยุค20กว่าปีที่แล้วนะครับ7-Eleven เนี่ยยังมีไม่กี่สาขาจริงมั้ยมีไม่กี่สาขาใช่นึกออกมั้ยถ้าเทียบกับตอนนี้นะมีไม่กี่สาขานะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยยังมีร้านโชว์ห่วยนะร้านที่ขายแบบของเล็กๆน้อยๆแบบตะเลนเนี่ยเยอะแยะไปไม่หมดเลยนะสิ่งที่อาจารย์มองเห็นน่ะคืออะไรเพื่อลองนึกภาพตามอ่ะอย่างผม20ปีที่แล้วก็10กว่าขวบหน้าหมู่บ้านนี่ก็จะมีแต่โชว์ห่วยมินิมาร์ททุกวันเนี้ยมินิมาร์ทเหล่านั้นยังเป็นเจ้าของเดิมนะแต่ว่าเป็นเซเว่นคือเขาเฝ้าเซเว่นแทนเออใช่ๆห้ามฝั่งเราอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยใช่ใช่อยากให้ลองนึกย้อนไปถึงภาพตอนนั้นทีนี้พอเซเว่นเนี่ยมีไม่กี่สาขานะมีปริมาณน้อยอะว่ากันเถอะยังมีน้อยอยู่มากอะนะครับแต่ก็ไม่ทราบนะว่าตัวเลขมันเป็นเท่าไหร่แต่ต้องน้อยมากๆอะเพราะว่าวันนี้มี 13,000 สาขาแล้วเซเว่นเนี่ยขยายสาขานะครับปีละ700ในช่วงหลังๆนะช่วงหลังๆเนี่ยปีละ700สาขานะครับแสดงว่าปีนึงเกือบ 1,000 สาขาเบิร์ดแสดงว่าย้อนไป20ปีที่แล้วเนี่ยถ้าให้เดานะสาขาเซเว่นเนี่ยหลักร้อยเลยนะนึกออกปะ
หลักร้อยเลยนะเบิร์ดไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นนะหลักร้อยเลยนะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเซเว่นเนี่ยมาเดินทางมาไกลมากคำถามคือเมื่อย้อนไปตอนนั้นน่ะคืออาจารย์นิเวศเห็นอะไรอ่ะถึงได้กล้าลงทุนเนี่ยกับธุรกิจที่มีสาขาแค่หลักร้อยสาขาเนื้อออกปะแสดงว่าแกต้องเห็นว่าหนึ่งนะหนึ่งคือธุรกิจเนี้ยกำอาจจะเป็นธุรกิจที่มา disrupt ธุรกิจเดิมก็คือโชว์ห่วยนี่ออกไหมนะหนึ่งนะคือมา disrupt ธุรกิจเดิมเนี่ยทีนี้ต้องมาดูต่อครับว่าแล้วในธุรกิจเดิมที่เรียกว่าร้านโชว์ห่วยเนี่ยขนาดตลาดเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนนี่ออกไหมขนาดตลาดของร้านโชว์ห่วยมันใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วลองนึกภาพนะครับย้อนไป20ปีที่แล้วเนี่ยพี่ถามเบิร์ดนะถามเบิร์ดเล่นๆนะครับว่าเบิร์ดคิดว่าร้านโชว์หวยในประเทศไทยอ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะน่าจะมีกี่ร้านล่ะร้านโชว์หวยขายอะไรก็ต้องเยอะมากถูกต้องไหมทุกหมู่บ้านเอางี้ละกันใช่ถูกต้องทุกหมู่บ้านทุกหัวแห่งทุกบนนะทุกหมู่บ้านชุมชนใช่ถูกต้องไหมครับทุกชุมชนเนี่ยใช่ไหมมันต้องมีร้านโชว์หวยอยู่แล้วอ่ะไม่งั้นคนในหมู่บ้านเนี่ยจะไปซื้ออะไรอ่ะตรงไหนล่ะใช่ไหมครับในยุคเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีห้างใหญ่ๆถูกต้องไหมอย่างบิ๊กซีโลตัสอะไรเงี้ยนะครับตอนเด็กๆนะนึกไม่ออกอ่ะมันก็ไม่มีนะนะครับก็มีร้านโชว์หวยแบบนี้นี่แหละนะครับแล้วก็จะเป็นร้านค้าขายส่งใช่ป่ะจะมีร้านค้าขายส่งซึ่งก็อาจจะอยู่ในตัวเมืองใช่ป่ะอยู่ตลาดอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยครับแล้วร้านโชว์หวยพวกนี้ก็จะเข้าเมืองไปแล้วก็ไปซื้อร้านจากร้านค้าขายส่งนึกออกใช่มั้ยฮะมาขายในหมู่บ้านเมื่อวานนี้มันก็เป็นการย้ายสถานที่เพื่อเสิร์ฟความสะดวกใช่มั้ยให้กับคนในหมู่บ้านใช่มั้ยฮะประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยคำถามคือดร.นิเวศเนี่ยต้องมั่นใจอะไรบ้าง1ต้องมั่นใจว่าตลาดใหญ่แค่ไหนจริงป่ะเพราะตลาดใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมันยังสามารถเติบโตไปได้อีกมากแค่ไหนใช่มั้ยฮะเพราะมันเป็นการ disrupt ธุรกิจเก่าไงนะครับ2คือตลาดเนี้ยโตแค่ไหนนะถ้าย้อนไป20ปีที่แล้วเนี่ยก็จะพบว่าหลังวิกฤต40เนี่ยจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตค่อนข้างดีเติบโตจากการฟื้นตัวนะครับค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนะครับจากการดึงเงินต่างชาติเข้ามาก็ดีจากการที่ไทยเนี่ยนะครับโฆษณาออกมาว่าเอ้ยเน้นการบริโภคภายในประเทศก็ดีอะไรเงี้ยนี่ออกมั้ยฮะก็หลายๆทางเนี่ยช่วยกันก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยหลังปี40เนี่ยก็ฟื้นตัวค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยนะครับก็ทําแสดงว่าแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็เริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับประชาชนเนี่ยก็เริ่มมีความเป็นเค้าเรียกว่าชุมชนเมืองอ่ะมากขึ้นนะเมื่อ20ปีแล้วเนี่ยนะครับชุมชนเมืองตอนแรกยังไม่เข้มข้นเท่าตอนนี้นะยังไม่เข้มข้นแต่มันค่อยๆมีแนวโน้มที่มีความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นนะครับมีไลฟ์สไตล์ที่เป็นชุมชนเมืองมากขึ้นเป็นเออร์เบิร์นมากขึ้นก็หมายความว่าเหมือนประมาณว่าเราใช้ชีวิตเลทขึ้นนะเบิร์ดถ้าย้อนไปหลาย10ปีในอดีตเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยเราจะแบบ 20:00 นเนี่ยนอนละนอนหัวค่ำอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมาเนี่ยหลัง20ปีที่แล้วเนี่ยค่อยๆเป็นมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือเราเริ่มใช้ชีวิตกลางคืนมากขึ้นเริ่มใช้ชีวิตที่อาจจะเริ่มมีนะครับเริ่มมีการเที่ยวกลางคืนมีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นดูบอลหรืออะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าชีวิตกลางคืนเนี่ยเฮ้ยมันก็มีช่วงเวลาของกลางคืนเนี่ยให้ใช้เวลามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นของเซเว่นเนี่ยมันก็เป็นแรกๆนะยังจำภาพได้อยู่นะครับเบิร์ดเพราะ20ปีที่แล้วเนี่ยพี่ก็ตอนนั้น20ปีอยู่เท่าไหร่วะประมาณ10ปลายๆ20ต้นๆอะไรเงี้ยนะครับก็ยังเรียกว่าจำความได้แล้วว่างั้นเถอะนะครับเขินยังเลยนะโอเคเขินอายุเนี่ยโอเคก็ยังจำได้อยู่ว่าวันนั้นน่ะเรารู้สึกนะบางทีเราก็รู้สึกเหมือนกันนะเบิร์ดว่าเฮ้ยเซเว่นเนี่ยดีจังเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยหนึ่งนะเป็นโชว์หวยติดแอร์ใช่ป่ะตอนนั้นเราคิดอย่างนี้นะเราคิดว่าเขาเป็นโชว์หวยติดแอร์แล้วก็เปิด24ชั่วโมงมันสะดวกมากเลยอย่างที่เราจะบอกว่าเข้าไปซื้อหาหรือนู่นนี่นั่นนู่นเนี่ยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาแต่เนี้ยมาทีหลังด้วยนะไอ้คำประโยคเนี้ยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเนี่ยมาทีหลังแต่ว่าเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันสะดวกอ่ะเรารู้สึกเลยว่าเราไม่อยากเข้าโชว์แบบเดิมๆอีกแล้วแสดงว่านี่มันคือการ disrupt อย่างแท้จริงอ่ะใช่มั้ยฮะอันหนึ่งนะคือรู้ว่าตลาดใหญ่นะใหญ่อยู่แล้วด้วยนะครับ2คือการเติบโตตลาดก็ดีมากนะครับ3นะครับคําถามคือธุรกิจนี้เนี่ยนะครับมันสามารถป้องกันคู่แข่งเนี่ยจากภายนอกนะครับเข้ามาได้หรือเปล่านะครับในเมื่อตอนนั้นเนี่ยเซเว่นต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้มีแค่ยี่ห้อเดียวนะเบิร์ด
ไม่ได้มีแค่ยี่ห้อเดียวมีหลายยี่ห้อนะครับถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมียี่ห้อนึงที่ดังหน่อยในตอนนั้นนะครับชื่อ AMPM ทันไหมเบิร์ดทันไหมไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเลยอ่ะนึกโลโก้ไม่ออกเลยพี่ก็จำโลโก้ไม่ได้แล้วแต่ชื่อนี้แน่นอนนะ AMPM นะครับก็มีหลายสาขาเหมือนกันนะมีหลายเป็นเวลาเนี่ยเหรอครับ AMPM เออใช่ครับใช่ใช่ก็คือจะเขาจะแทนตัวว่าเป็น24ชั่วโมงนั่นแหละนี่ออกปะคือ AM ก็ช่วงเช้าใช่ปะ PM ก็ช่วงบ่ายแค่ชื่อก็แพ้แล้วคือเข้าใจยากกว่าเยอะเซเว่นอีเลเว่นกับ71กับ AM PM ใช่ๆประมาณนี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เซเว่นทำเนี่ยพี่ว่าเขาก็ค่อยๆนะเข้ามาแข่งขันนะครับแล้วก็มีความสามารถเนี่ยในการแข่งขันสูงมากจำได้ว่ามีการแข่งขันสูงมากเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับพี่บอกว่าในช่วงยุคแรกๆเนี่ยร้านโชว์หวยติดแอร์พวกเนี้ยไม่ได้เปิด24ชั่วโมงตั้งแต่วันแรกช่วงแรกเขาแค่เปิดเอ้ยปิดดึกหน่อยเฉยๆปิดห้าทุ่มอะไรเงี้ยปิดดึกหน่อยเฉยๆแต่เซเว่นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือเป็นรายแรกๆเลยที่แบบเปิด24ชั่วโมงประมาณนี้นะเป็นรายแรกๆเลยแล้วก็มันก็เท่ากับว่าอย่างนี้มันเท่ากับว่าหนึ่งคือเซเว่นเนี่ยเสิร์ฟความสะดวกให้กับผู้บริโภคอะมากกว่าใช่ไหมในขณะที่อย่าลืมนะว่าทราฟฟิกหรือความหนาแน่นเนี่ยช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนเนี่ยแน่นอนช่วงกลางคืนมันแย่กว่าถูกไหมทราฟฟิกอะมันสู้ไม่ได้นะครับความหนาแน่นของคนมันสู้ไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเจ้าอื่นเนี่ยมันก็ต้องแข่งด้วยพอแข่งด้วยก็สู้ไม่ไหวเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วเซเว่นก็แสดงให้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วว่ามีพลังในการควบคุมบริหารต้นทุนเนี่ยที่ดีกว่าคู่แข่งมากๆเนี่ยแล้วก็เป็นจุดชนะนั่นเองแล้วก็ทีนี้ร็อกนิเวศก็ต้องมองเห็นจุดนี้ว่าหนึ่งเนี่ยเซเว่นเนี่ยเป็นผู้ชนะแน่นอนเป็นผู้ชนะกับไอโชว์หวยติดแอร์ด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็เป็น2คือเป็นดิสรัปเตอร์ของพวกโชว์หวยด้วย3ก็คือตลาดใหญ่ด้วยนะ4คือตลาดเติบโตสูงด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้พี่เชื่อว่าอาจารย์น่าจะมองเห็นนะในอนาคตเลยอ่ะเบิร์ดว่าอีก10 20 30ปีข้างหน้าเนี่ยเซเว่นเนี่ยจะมีทุกหัวและแหงพี่เชื่อว่าแกเห็นแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการยกตัวอย่างว่าแกมองแบบมองไกลอ่ะเบิร์ดมองขาดมองไกลมากว่าในอีก20ปีข้างหน้าคำถามอ่ะเบิร์ดเราคุยเราถามกันเองนะว่าเรามองเห็นอนาคต20ปีข้างหน้าชัดเจนแค่ไหนเออไม่หรอกพี่บอกว่าเดี๋ยวว่าแต่20เลยนะ10ปียังเลือนลางเลยเบิร์ดนึกภาพออกมั้ยใช่เออดังนั้นเนี่ยนี่อ่ะพี่คิดว่าอันนี้คือจุดขาดจุดชี้ขาดจริงๆครับที่อาจารย์นิเวศเนี่ยกับนักลงทุนหลายๆท่านแล้วกันนะครับท่านอื่นๆเนี่ยที่อาจจะแตกต่างกันนึกออกป่ะคืออาจารย์นิเวศแบบมองขาดจริงๆอ่ะนี่คือตัวอย่างว่าแกมองไกลมากอ่ะ20ปีอ่ะแกเคยพูดด้วยนะจริงๆแล้วพี่เคยฟังในอดีตนะในอดีตเนี่ยเคยฟังมาเป็น10ปีแล้วนะครับว่าแกเห็นนะจริงๆว่าแบบในอนาคตเนี่ยอีกแกพูดประมาณตัวเลขประมาณได้10 20ปีตัวเลขแกพูดตัวเลขประมาณนี้ว่าแบบเนี่ยอีก10 20ปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องแบบมีทุกหัวและแหงเลยเนี่ยเห็นมั้ยคือเหมือนกับแกอ่านธุรกิจขาดมากๆเห็นอนาคตไกลมากๆนั่นเองนะครับนี่คือมันเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ใช่อย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่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 ทีนี้ถ้ากลับมาย้อนมาที่ตัวพี่บ้างนะครับว่าลองเปรียบเทียบกันดูนะครับพี่ก็ต้องบอกก่อนว่าพี่เชื่อข้อหนึ่งเบิร์ดว่านักลงทุน VI อ่ะแต่ละคนเนี่ยเข้าใจแกนกลางเนี่ยของการลงทุนแบบ VI เป็นอย่างดีโอเคป่ะทุกคนเข้าใจนะว่าเฮ้ยต้องซื้อของถูกนะต้องดีแวลูนะถึงจะมีผลตอบแทนในอนาคตสูงๆนะครับแต่การที่แต่ละคนนะเบิร์ดจะเป็นนักลงทุนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จได้หัวใจเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่การลอกเลียนแบบหัวใจอยู่ที่การเข้าใจตัวเองต่างหากเบิร์ดว่าเราแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะในเมื่อวันนี้รู้แล้วโอเคอาจารย์นิเวศเก่งด้านไหนคําถามคือแล้วเรารู้ตัวเองมั้ยว่าเราอ่ะเก่งอะไรแล้วมีข้อจํากัดอะไรพี่ว่าสําคัญนะเราต้องรู้ว่าเราเก่งอะไรแล้วเรามีข้อจํากัดอะไรนะครับพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยครับเราต้องเอา2ข้อนี้นะครับมาเบลนด์ครับกับหลักการ VI ได้ครับว่าในเมื่อพี่ก็ยอมรับก่อนว่าโอ้โหจะให้มอง20ปีข้างหน้าเนี่ยบอกตรงๆนะครับพูดตรงๆเลยเป็นแมนเลยครับมองไม่เห็นเลยครับมืดเลยครับมืดตึ๊บเลยในประมาณนี้แต่ถามว่าให้เราเนี่ยครับพยายามนะครับที่จะเข้าใจธุรกิจมากขึ้นทําได้มั้ยพอทําได้เพราะเราก็ทําธุรกิจมาก่อนใช่มั้ยฮะถามว่าให้พี่เนี่ยพอมองธุรกิจใดนะธุรกิจ1ที่พี่ชํานาญที่พี่ถนัดนะเช่นพวกค้าปลีก
พวกอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็ทำธุรกิจแบบแนวนี้มาใช่ไหมทำให้เราก็พอจะเข้าใจผู้บริโภคนะเข้าใจตลาดเข้าใจอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างดีใช่ไหมฮะก็เนี่ยเห็นไหมเป็นเรื่องของความรู้ประสบการณ์ใช่ไหมฮะแล้วก็พี่คิดว่าถามตัวเองว่ามองไกลได้มากสุดแค่ไหนส่วนตัวเนี่ยพี่มองว่าอย่างน้อยใช้คำว่าอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่พี่มองธุรกิจเนี่ยพี่มองไปข้างหน้าเนี่ย3ปี5ปี10ปีเนี่ยพี่จะมอง3ระยะพี่มอง3ระยะมองทั้ง3ระยะนะครับไม่ใช่มองแบบว่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับมองทั้ง3ระยะให้ได้ให้ออกให้ได้ว่า3ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงแม้จะเลือนลางหน่อยนะ10ปีแต่ก็จะพยายามมองให้ออกว่ามันยังคงอยู่ไหมมันยัง exist อยู่ไหมอย่างเงี้ยเป็นประมาณนี้เป็นต้นว่าธุรกิจนี้ยังสามารถดำเนินอยู่ได้ไหมคู่แข่งจะเข้ามาเตะตัดขาเนี่ยได้ยากมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็พยายามมองไกลขนาดนั้นแล้วก็มองได้แค่เท่านี้แหละในมุมมองของพี่หนึ่งทีนี้พอพี่รู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยมองได้ไม่ไกลมากไม่ขาด 100% ใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์นิเวศเป็นนะครับดังนั้นพี่ก็ต้องแต่ว่าพอดีว่าพี่เป็นคนที่ชอบตัวเลขมากๆนะครับก็ดังนั้นเนี่ยพี่จะมาเติมมาเสริมอะในเรื่องงบการเงินแทนเพราะว่างบการเงินอะส่วนหนึ่งก็มีตัวเลขอะเป็นตัวประกอบใช่ไหมฮะแล้วก็พยายามแกะตัวเลขมากขึ้นพยายาม มองหาความสัมพันธ์ของงบการเงินนะของงบการเงินของบรรทัดนี้บรรทัดนั้นก็คือเรื่องของfinancial ratio นะครับก็พยายามพี่ว่าค่อนข้างเขาเรียกเจาะลึกอะในเรื่องของ financial ratio เนี่ยค่อนข้างมากนะครับเรื่องของตัวงบการเงินเนี่ยค่อนข้างมากว่าอย่างเช่นว่างบออกแต่ละครั้งเนี่ยก็พยายามดูแทบจะทุกบรรทัดแหละนะครับว่าของงบการเงินเนี่ยว่าใจความสำคัญเนี่ยของงบการเงินของบริษัทนี้เนี่ยมันอยู่บรรทัดไหนอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ใช้สองสกิลเนี่ยนะครับมาร่วมกันประมาณนี้ก็คือเป็นมุมมองที่พี่น่าจะเรียกว่าแตกต่างจากอาจารย์นิเวศก็ได้ครับประมาณนี้เพราะมันเป็นจุดเด่นของเราไงก็คือพี่ก็จะมองภาพระยะใกล้กว่าแล้วก็ลงรายละเอียดคือใช้คำว่ามากกว่าหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็ไม่รู้ว่าอาจารย์นิเวศลงรายละเอียดแค่ไหนเหมือนกันแต่ว่าจากที่อาจารย์เวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยจะไม่ค่อยแบบจุกจิกกับตัวเลขเยอะๆนะครับใช่ๆจะพูดอะไรตัวเลขง่ายๆแบบ PE อะไรอยู่แค่นี้อยู่ตลอดกำไรมากพูดเรื่องพูดเรื่องกำไรพูดเรื่องหนี้อะไรก็ว่าไป NPL อะไรก็ว่าไปใช่ใช่ที่เป็นตัวใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพี่เคยพูดเรื่องหนึ่งเหมือนกันกับลูกศิษย์เก่าเอ้ยไม่ใช่ลูกศิษย์เก่าลูกศิษย์เก่าแหละบ่อยมากเลยเรื่องขนาดของพอร์ตว่าอาจารย์นิเวศเนี่ยคือพอร์ตใหญ่ใช่ใช่ก็จะมีวิธีคิดอย่างหนึ่งใช่อันนี้พี่ขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ก็คืออันนี้เป็นพี่ว่ามันเรื่องเบสิกนะครับอันนี้เป็นมันเป็นเบสิกของเขาเรียกว่าหลักการลงทุนนะเบิร์ดจริงๆแล้วหลักการลงทุนเนี่ยนะครับมันต้องมีหลายๆส่วนประกอบกันนะเบิร์ต1คือเงินทุนใช่มั้ยครับกระแสเงินสดนะครับแล้วก็การลงทุนการกระจายพอร์ตพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็มีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับทีนี้ จะบอกว่าพอพอร์ตมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆความยากในการลงทุนน่ะจะมีสูงขึ้นนะจะมีสูงขึ้นไม่ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มีความยากขึ้นนะฮะเหตุผลง่ายๆเลยถามเบิร์ตง่ายๆถ้าเรานะครับอยากให้พอร์ตเราโตอ่ะพี่ให้เลือกเบิร์ด2 choice นะครับระหว่างหุ้นโตช้ากับหุ้นโตเร็วเบิร์ดจะเลือกอะไรต้องเลือกนะครับอยากให้พอร์ตโตเร็วนะก็ต้องโตเร็วก็เห็นว่าง่ายมาก simple มากใช่ไหมครับแต่พี่ถามต่อว่าแล้วหุ้นโตเร็วๆเนี่ยมันต้องเป็นบริษัทประมาณไหนขนาดกลางขนาดเล็กขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ต้องเป็นขนาดเล็กถูกไหมครับทีนี้พอขนาดเล็กเนี่ยคำถามคือเรามาลองดูบริษัทในประเทศไทยนะครับว่าบริษัทขนาดเล็กเนี่ยมีขนาด market cap เนี่ยนะครับสักแค่ไหนกันนะครับประมาณนี้ก็หลักร้อยล้านก็มีเบิร์ดหลักพันล้านต้นๆก็มีนะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับจะเห็นได้ว่า มันเขาเรียกว่าไงมันเล็กมากอะนี่เหรอไหมเมื่อเทียบกับเม็ดเงินลงทุนของคนที่พอร์ตใหญ่มากอย่างเช่นนักทุนหลายๆคนที่เป็น VI นะครับบางคนก็พอร์ตเนี่ยหลายพันล้านอย่างอาจารย์นิเวศนะครับบางคนเนี่ยมีด้วยนะอย่างคุณนิติโอสันุเคราะห์ใช่ไหมฮะนะก็พอร์ตเป็นหมื่นล้านเลยนะเป็นหมื่นล้านเลยอย่างเงี้ยจะให้มันลงทุนตัวเล็กๆเนี่ยคำถามคือต้องลงกี่ตัวเบิร์ดถึงจะแบบมีในแง่สำคัญกับพอร์ตเขาทำให้พอร์ตเขาโตเร็วๆได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมว่าการลงทุนมันก็จะ
ก็ไม่ได้ง่ายนะครับสำหรับคนพอร์ตใหญ่ๆเนี่ยจะไปเลือกหุ้นตัวเล็กๆกลางๆเนี่ยบางทีมันก็เลือกไม่ค่อยได้ก็ต้องไปเลือกหุ้นตัวใหญ่ๆแทนล่าสุดผมเห็นในกลุ่มไลน์สิทธิ์เก่าเราเนี่ยมีส่งมาว่าเซียนฮงอ่ะที่เราพูดคราวก่อนนะครับว่าครับถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทนึงอยู่นะครับแล้วผมก็ลองเอาจำนวนหุ้นเขาคูณราคาประมาณ80ล้านซึ่งผมก็คิดในใจนะสำหรับเรานี่มันก็เยอะเหมือนกันนะแต่สำหรับเซียนฮงนี่คงแบบ มันแค่กี่เปอร์เซ็นต์ 1% ของเขาเองอ่ะใช่ถูกต้อง10เอ๊ะ1ดิไม่ถึง1ไม่ใช่ใช่ถูกต้องเออเนี่ยคือว่าถ้าไอ้ 1% ของเขาไอ้ 1% ของเขามันโตขึ้นปีละ 20% โต 100% เลยนอพี่ให้โต 100% เลยมันก็ไม่ได้ช่วยให้พอร์ตเขามันใหญ่ขึ้นขนาดไหนเลยใช่ถูกต้องแต่มันกลยุทธ์เขาเนี่ยก็มาจะต้องแบบคิดต่างออกไปละกับคนที่พอร์ตเล็กๆถูกป่ะใช่ๆถูกต้องดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเบอร์ที่ปัญหาของนักลงทุนเนี่ยบางทีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือใหม่แล้วนะครับว่าบางทีนี่นะเราพยายามที่เราบอกว่าเราชอบบอกตัวเองแบบนี้เบิร์ดมือใหม่เนี่ยว่าเนี่ยคนอื่นเก่งกว่าเราหมดเลยเบิร์ดนักวิเคราะห์เก่งกว่าเราCNVI ก็เก่งกว่าเราดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดเองทำไมในเมื่อมีคนเก่งกว่าเราทั้งนั้นเราก็ลอกเขาเลยสิง่ายกว่าแต่ปัญหาเนี่ยคือเราไม่เข้าใจครับว่า mindset ของข้อจำกัดของเราคืออะไรข้อจำกัดของแต่ละคนนะคืออะไรข้อจำกัดของ CNVI เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของพอร์ตใหญ่เกินไปเพราะพอร์ตใหญ่เกินไปก็ลงทุนในหุ้นตัวเล็กๆมากๆไม่ค่อยได้นี่บอกว่าแต่ขณะที่เราพอร์ตเล็กเบิร์ดและตันเราอ่ะดันไปล่อเขาดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีแนวทางของพอร์ตเนี่ยไปเหมือนคนพอร์ตใหญ่ซึ่งเราก็สงสัยตัวเองว่าทำไมพอร์ตกูไม่โตขึ้นเลยนี่บอกว่าเพราะอย่างที่บอกไงว่ามันไม่แปลกเลยก็เพราะคนพอร์ตใหญ่ลองคิดตามเรานะคิดตามมันเองนะเบิร์ดถ้าวันนี้นะครับเบิร์ดถ้าวันนี้สมมตินะครับวันนี้พอร์ตเราเนี่ยหลักพันล้านแล้วสมมตินะสมมติสมมติวันนี้พอร์ตเราพันล้านแล้วลองคิดใหม่พี่ถามใหม่อีกรอบนึงเบิร์ดจะยังแอคทีฟเป็นนักลงทุนที่แอคทีฟแบบพี่อยู่หรือเปล่าวันที่มีพอร์ตพันล้านแล้วร้อยผมก็ไม่แอคทีฟแล้วยังไม่ต้องพันหรอกใช่ป่ะไอ้เรื่องนี้สำคัญมากนะเบิร์ดมันสำคัญมากกับ mindset นะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราเนี่ยนะครับจะมีพอร์ตขนาดเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันส่งผลนะต่อวิธีคิดในการลงทุนของเราเสมอนะครับตอนพอร์ตเราโทษนะตอนพอร์ตเราหลักแสนนะครับเราก็จะไม่อยากลงทุนหุ้นโตช้าๆจริงไหมเราก็บอกว่างั้นกูเบสเลยดีกว่านี่บอกว่ากูจะเบสเลยดีกว่าดังนั้นเนี่ยแล้วคุณมือใหม่ที่บอกอาจจะมีพอร์ตขนาดพอร์ตเล็กๆหน่อยนะครับเริ่มต้นด้วยเงินหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยครับก็มักจะเนี่ยเลือกเดินอีกทางนึงไปเลยนะไม่มา VI แล้วก็เลือกไปแบบแนวเทคนิคแนวนู่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะบอกโอ้โหมีแค่แสนนึงอ่ะแต่เราอยากมี100ล้านอ่ะคำถามคือเมื่อไหร่แสนจะไป100ล้านได้มันก็ต้องแบบอยากเร็วๆอ่ะนึกออกมั้ยแต่พอพอร์ตเราเริ่มหลัก10ล้านเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกอีกแบบนึงจริงมั้ยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้โตก็อยากโตนะปัญหาว่าอยากซีเคียวไว้ก็อยากซีเคียวนะจริงไหมอยากให้มันโตอย่างมั่นคงนะจริงไหมเราจะเริ่มไม่อยากเบ็ดละใช่ไหมไม่ได้อยากเบ็ดแบบโอ้โหเบ็ดแบบเอาเป็นเอาตายเอาสิบล้านเป็นทุ่มกับตัวเดียวหรือเงี้ยเราก็จะเริ่มไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าในการที่พอร์ตเนี่ยมันแต่ละไซซิ่งเนี่ยมันความคิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆข้อนี้ต้องเข้าใจแต่เสริมพี่นิดนึงซึ่งไม่เกี่ยวประเด็นนี้นะคือพอคุยกับพี่มาเป็นปีแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกแตกต่างกับสมัยก่อนเลยก็คือถ้าสมมติผมมีเป็น100ล้านเนี่ยผมก็จะไม่เอาเงินส่วนใหญ่ฝากแบงค์แล้วนะเพราะมีความรู้สึกว่าคือแบงค์มันไม่ได้ปลอดภัยกว่าเท่าไหร่อ่ะใช่ใช่ใช่แล้วดอกเบี้ยแล้วก็สูญเสียมูลค่าทุกปีชัวร์ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเงินเซอร์กินใช่ไหมฮะใช่คืออันนี้คือความคิดที่เปลี่ยนไปเหมือนกันก็อาจจะคิดเหมือนคนพอจะใหญ่ที่ใหญ่กว่าเราอยู่ตอนนี้ก็ได้ว่าซื้ออะไรที่มันปันผลนิ่งๆชัวร์ๆใช่ไม่เจ๊งแน่ๆไปได้เรื่อยๆไม่ต้องหวือหวานะใช่ใช่เพราะเราจะไปเที่ยวและเราไม่อยากมานั่งดูสตรีมมิ่งอยู่ตลอดแล้วลองคิดภาพตามพี่นะเบิร์ดลองคิดภาพตามพี่ว่าสมมตินะถ้าเรามีพอร์ตสักหลักแสนนะแล้วสมมตินะเราแบบจะแบบหวือหวาหน่อยเราอยากให้100,000นะกลายเป็น1ล้านใช่ไหมเราก็จะหวือหวานิดนึงใช่ไหมครับ
แล้วก็แต่พอมันหายไป 20% นะมันหายไป 20,000 บางทีเรารู้สึกเองครับเบิร์ดรู้สึกได้ว่าเฮ้ย 20,000 ใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวทำงานนะเดือนหน้าก็ได้กลับมาแล้วนึกออกป่ะใช่แต่ถ้าคนพอร์ตใหญ่ๆนะหลักพันล้านลองคิดตามพี่เล่นๆนะครับเบิร์ดนะอาจารย์นิเวศก็ได้นะพอร์ตประมาณ 4-5,000 ล้านตอนโควิดอ่ะนะตลาดหุ้นลงมา 40% อ่ะนะอย่างน้อยพอร์ตแกเนี่ยนะขี้เหล็กต้องลงมา20ขั้นต่ำนะขั้นต่ำ20แน่นอน 20% น่ะของ 5,000 ล้านเป็นเท่าไหร่เบิร์ด 1,000 เออเบิร์ดคิดดูแบงค์พันหายแบงค์พันพันเดียวเหรอเปล่า 1,000 ล้านเออนึกออกมั้ยมันโหมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกับ 100,000 หาย20นะอันนี้คือมันคือ 5,000 ล้านหายได้ 1,000 ล้านน่ะโอ้มันต้องเข้าใจการลงทุนมากๆอ่ะเหมือนไม่งั้นมันทำใจไม่ได้นะแต่พี่ก็จะเห็นว่าเวลาที่อาจารย์นิเวศมาสัมภาษณ์เนี่ยทุกครั้งที่มีวิกฤตทุกครั้งที่ราคาหุ้นมันลงไปเยอะๆไม่ว่าจะ10ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นรอบนี้เนี่ยพี่รู้ได้อ่ะว่าแกโคตรนิ่งอ่ะแกไม่สะทกสะท้านอ่ะผมขอยืมคำประดานะคือนอนกระดิกตีนน่ะชอบมากเลยพูดบนเวทีเลยนะโอ้โหเวทีเลยอ่ะเวทีใช่ใช่อะไรมันนี่อะไรสักอย่างน่ะมันนี่ทอล์กอะไรอย่างเงี้ยนะมันนี่ทอล์กได้น่ะแกชิลจริงๆเนี่ยทางที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหลายคนเนี่ยนักลงทุนหลายคนเนี่ยแนะนำกันว่าชอบไปยึดติดกับตัวเงินพอเห็นเงินมันลดปุ๊บเนี่ยมันนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็โอ้โหไม่ไหวละจริงๆพอร์ตอะลงมาแค่ 10% เองนะ 10% จริงถือว่าไม่เยอะใช่มั้ยฮะ 10% ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับแต่บางทีเราไปดูที่ตัวเงินน่ะจาก10ล้านโอ้โหลงไปตั้งล้านนึงโอ้โหลดหายไปคันนึงเนี่ยเราไปแบบไปดูตัวเลขเป็นหลักแต่ความจริงนักลงทุนเนี่ยไม่ดูตัวเลขนะนักลงทุนเนี่ยดูเปอร์เซ็นต์ดูเปอร์เซ็นต์เป็นหลักว่าเฮ้ย 10% ก็โอเคนี่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเนี่ยนี่ต้องปรับ mindset ให้ได้นะครับว่าต้องมองทุกอย่างในโลกนี้เป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยไม่มองตัวเลขเลยไม่มองตัวเงินเลยอย่างเราไปนั่งร้านอาหารเนี่ยข้อนี้สำคัญนะผมว่ามันสำคัญมันช่วยให้เราไม่ bias อ่ะไม่ใช่ไม่ให้น้ำหนักงงผิดอ่ะใช่ครับแบบจริงกับทุกอย่างจะไปซื้อประกันจะซื้ออะไรวะแบบเปลี่ยนไฟเป็นผังโซล่าใช่ๆรูปขอบอะไรเงี้ยใช่ใช่จะไปซื้ออสังหาปล่อยเช่าใช่ครับถูกต้องเลยแบงค์อ่ะถ้าเราตีทุกอย่างเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะใช่มันจะอยู่บนเราจะเทียบบรรทัดเดียวกันเบสเดียวกันใช่เบสเดียวกันแล้วก็เทียบกันได้นะเทียบกันได้นะแต่ถ้ามองเป็นตัวเงินเนี่ยมันเพราะปัญหาคือบางทีถ้าเราทำงานประจำอย่างเงี้ยเราได้รับเป็นตัวเงินเนี่ยเราไม่ได้รับเป็นตัวเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันรับเป็นตัวเงินเนี่ยเรารู้ว่าตอนนี้ได้มา 20,000 เราใช้ไป 20,000 เหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรารู้ว่าเราได้มา 100,000 เราใช้ไป 50,000 เหลือเท่าไหร่มันรับเป็นตัวเลขแต่ความจริงแล้วเนี่ยต้องมองทุกอย่างเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับนักลงทุนนะสำหรับนักลงทุนครับครับถ้าให้สรุปก็คือตอนแรกพี่บอกว่าแนวทางการลงทุน VI เนี่ยคือต้องย้ำตรงนี้นิดนึงสำหรับมือใหม่นะครับว่าพี่พาดเนี่ยเคยพูดไปใน EP ต้นๆแล้วแหละที่เราสอนกันนะว่ามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนิยามของ VI เนี่ยว่ามันคือการถือยาวมันคือการซื้อหุ้นเยี่ยมๆใช่ถือยาวและถือยาวและหรือถือยาวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆมันคืออะไรกันแน่พี่ภาคก็สรุปว่าคือการลงทุน VI ถ้าดูไอคอนของโลกอ่ะมันจะมีหลายๆแนวที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันบัฟเฟตต์ดร.นิเวศอ่านไม่เหมือนกันปีเตอร์ลินช์แล้วก็อาจารย์เบนจามินเกรแฮมหรือแม้แต่เซียนฮงหรืออะไรเซียนมี่อะไรเงี้ยก็คือเพียงภาพก็คือต่างกันในรายละเอียดแต่ว่าจุดร่วมที่มันอินเทอร์เซ็ตกันอย่างนึงอ่ะก็คือซื้อหุ้นถูกใช่แน่นอนแล้วก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็มีจุดร่วมอีกข้อก็คือแบบก็คงจะมีกฎอยู่ในใจเหมือนกันว่าห้ามขาดทุนใช่ใช่ซึ่งอันนี้ผมเคยฟังดร.นิเวศให้สัมภาษณ์ทีนึงนะผมชอบมากเลยเขาพูดประมาณว่าแบบประมาณเนี้ยนะผมจำเป๊ะไม่ได้ประมาณว่าเหมือนพิธีกรก็ถามว่าแบบดร.นิเวศบอกว่าคือบางคนอาจจะมีความคิดว่าลงทุนอย่างเงี้ยต้องแบบ
ต้องเจ็บตัวก่อนเพื่อเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วดร.นิเวศก็บอกเออคุณคิดอย่างนั้นคุณก็คิดไปคุณก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเออแต่ผมไม่เอาผมเอาชนะอย่างเดียวคือผมเอากำไรอย่างเดียวคุณจะขาดทุนคุณก็ขาดทุนไปแต่ผมจะกำไรอย่างเดียวผมไม่เอาขาดทุนผมคิดอย่างนี้ผมก็ทำอย่างนี้ผมก็ได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่คือมันแบบชัดเจนจริงใช่เบิร์ดคืออันเนี้ยเนี้ยประโยคนี้จริงดีมากเบิร์ดพี่บอกเลยให้อันเนี้ยพูดด้วยความเคารพนะกับแนวทางนักลงทุนแนวอื่นด้วยนะครับสิ่งที่บอกว่าหลายๆคนนะครับชอบบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้พอร์ตเล็กขอเทคนิคอลก่อนขอระยะสั้นก่อนขอเก่งกำไรก่อนเดี๋ยวว่าพอร์ตใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็น VI พี่บอกเลยว่าอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าในแต่ละการลงทุนนะครับเบิร์ดมันจะมี mindset ที่สำคัญลองนึกภาพดูนะไอ้คำพูดแบบนี้มันเหมือนแบบนี้มันบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีตังค์นะตอนนี้ไม่มีตังค์เดี๋ยวตอนนี้จะขอทำงานขออนุญาตพูดมั่วๆขึ้นมานะขออนุญาตเป็นคุณครูก่อนสมมตินะเป็นคุณครูก่อนทำไปเรื่อยๆนะทำเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนพอเก็บเงินสักพักนึงนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นหมอหรือเปล่าเนี่ยมันหมายความแบบเนี้ยพี่ขอโทษนะพูดด้วยความเคารพทุกๆอาชีพนะครับแต่จะพูดเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าเราเหมือนเราคิดไปเองอะว่าเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้จากการที่เงินเราเยอะขึ้นแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องความชำนาญเป็นเรื่องของ mindset ในการทำงานของแต่ละอาชีพแต่บอกกันนะครับว่าทุกๆอาชีพเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าจะบอกเฉยๆจะเปรียบเทียบในมุมมองการเปลี่ยนอาชีพเฉยๆนะครับคือว่าเอาใหม่บอกว่าตอนแรกจะเป็นวิศวะดีกว่าวิศวะทำไปสัก10ปี15ปีเก็บตังค์ก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักนึงนะเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนมาเป็นหมอคือพอคุณเปลี่ยนเป็นหมอคุณต้องนับหนึ่งใหม่ต้องไปเรียนใหม่นึกออกไหมมันไม่ได้สามารถเปลี่ยนกันแบบสับสวิตช์ได้อะเพราะแบบตอนนี้โอ้โหเป็นวิศวะ15ปีแล้วเก่งมากเลยเก่งไปเรียนใหม่แล้วมันต้องอันเลิร์นของเก่าออกไปอีกด้วยใช่ต้องอันเลิร์นด้วยใช่ถูกต้องใช่ใช่คือเพราะว่าเราติดนิสัยอีกแบบนึงมาอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ซึ่งในแต่ละการนักลงทุนแต่ละแนวทางเนี่ยมันจะมีนิสัยนั่นแหละที่เบิร์ดพูดเลยว่ามีฮับบิตหรือมีนิสัยมีความเคยชินที่หรือมีมายด์เซตเนี่ยที่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ได้บอกว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกนะไม่ใช่นะแต่ยังบอกว่ามันเป็นแนวคิดที่ผิดแน่นอนที่บอกว่าตอนนี้พอร์ตเล็กขอเป็นเก็งกำไรก่อนเดี๋ยวพอมันใหญ่เพื่อจะเป็น VI อันนี้คือ mindset ผิด 100% เห็นผลว่ามันไม่มีทางเป็นแบบนั้นอะไม่มีทางอะหลายๆคนที่พยายามทำนะก็มีคนพยายามทำนะก็ทำไม่ได้นะก็ทำไม่ได้นะแม้จะไปลงไปเรียนอะไรก็ทำไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกอะมันชินไป15ปีแล้วอะกับแนวทางแบบนึงอะเออกับอาชีพนึงอะแล้วจู่ๆคุณบอกว่าคุณจะมาเปลี่ยนเป็นอาชีพนี้มันโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้แต่บอกว่าคุณต้องนับหนึ่งใหม่นะซึ่งมันพี่ว่ามันขัดพอสมควรนะเพราะว่าการเป็นต้องไปนับหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็เสียดายประสบการณ์15ปีที่ผ่านมาแทนที่เราจะสามารถเอา15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดได้ใช่ไหมให้มันแบบว่ายั่งยืนต่อไปดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่าถ้าคุณตัดสินใจแล้วเนี่ยพี่แนะนำว่าให้ตัดสินใจให้ขาดไปเลยว่าจะเอาแนวไหนกันแน่พี่บอกเลยครับว่าVI เนี่ยนะครับ VI นะครับคนที่เป็น VI เนี่ยนะครับเริ่มต้นจากพอร์ตเล็กๆทั้งนั้นพอร์ตเล็กๆทั้งนั้นพี่เองนะครับเริ่มต้นด้วยเงิน 480,000 บาทเงินหายไปปีแรกนะครับเหลือ 220,000 บาทแล้วจาก 220,000 เนี่ยก็กลายมาเป็นเงิน8หลักได้ภายใน 5-6 ปีหรืออย่างเซียนโฮงเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยเงินหลักแสนเช่นกันเนี่ยหลายๆคนก็คงเห็นแล้วว่าพอร์ตแกก็เป็นพันล้านไปแล้วนะครับเป็นพันเป็นหมื่นไปแล้วนะครับหรือใครหลายคนนะครับเบิร์ดพี่บอกว่ามันก็เริ่มต้นได้ VI ทุกคนนะครับเริ่มต้นได้เงินเนี่ยน้อยๆทั้งนั้นหรือคุณโจลูกสาวเนี่ยก็ทำงานประจำเริ่มต้นได้เงินหลักหมื่นเบิร์ดหลักหมื่นจนกระทั่งทุกวันนี้ก็พอร์ตก็หลายร้อยล้านหรือโทษนะขอยกใหญ่คนเนี้ยพี่กวีชูกิจเกษมแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นอีกไอดอลหนึ่งของพี่นะครับพี่กวีอย่างเงี้ยก็โทษนะเป็นพนักงานประจำนะถึงจะเป็นผู้บริหารก็ตามนะแต่ก็เริ่มต้นได้เงินหลักหมื่นหลักแสนใช่ไหมมันทำกระจายมานะก็เริ่มต้นด้วยเงินหลักหมื่นหลักแสนปัจจุบันนี้นะเท่าที่เคยได้ยินแกพูดไว้นะครับก็พอแกก็หลายร้อยล้านละคืออยากให้เรามีมายด์เซตที่มันถูกต้องอ่ะเบิร์ดว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยเบิร์ดกับพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่แล้วจะเป็น VI ไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยทุกนักลงทุนนะครับสามารถปั้นจากพอร์ตเล็กเป็นพอร์ตใหญ่ได้เสมอปัญหาอยู่ที่มายด์เซตต่างหากที่มันไม่ถูกต้อง
เนี่ยอาจารย์นิเวศถึงบอกไงว่าถ้าอยากว่าลองผิดลองถูกใช่ไหมเออลองไปฉันไม่ลองเออคุณว่าโชคดีคุณไปใช่นี่คือ mindset ที่ถูกต้องของ VI ว่าคือถ้าคุณรู้สึกว่าอยากเสี่ยงอยากเบสอยากแบบชนะ7ผิด3ชนะ7แพ้3อันนี้ก็อาจจะแนวเก็งกำไรไม่ว่ากันแต่ VI คืออยากชนะ100หมายถึง100โอกาสชนะใช่ๆ probability คือผมว่ามันมีเป็นเรื่องแบบสังคมด้วยเหมือนกันนะคือถ้าเราไปอยู่ในสังคมแบบนึงอะเราก็จะมีเพื่อนแบบนั้นใช่ป่ะแล้วมันก็จะสนิทกันแล้วมันก็แล้วเราจะไปเปลี่ยนไปอีกสังคมนึงสังคมเก่าเราก็จะต้องเผลอคุยแล้วเราก็จะต้องเผลอย้อนกลับไปรับข่าวด้วยเออหรืออย่างสมมติเราเป็นคนที่ถนัดเรื่องเก็งกำไรแล้วเราจะไปเรียนคอร์ส VI เนี่ยผมเชื่อว่าในคอร์ส VI มันก็จะมีคนที่เป็นชอบเล่นระยะสั้นน่ะเดี๋ยวเราก็จะไปจับกลุ่มกับเขาจนได้ใช่ใช่แล้วเราก็คือมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะแต่บางคนอาจจะทำได้เปล่าก็ไม่รู้ครับใช่ใช่ใช่ก็อาจจะทำได้ครับแต่สุดท้ายตัวตนมึงก็จะแสดงออกมาแต่ถ้าคนเปลี่ยนผมก็คิดว่าแสดงว่าเขาทางเก่าอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่เวิร์กกับเขานะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นไม่ได้ใช่ครับใช่ครับเห็นด้วยครับเดี๋ยวคำถาม